ดีไซน์คิดทีวีสวัสดีค่ะเดินน้ำค่ะสวัสดีค่ะต้นน้ำครับสวัสดีค่ะดีไซน์ค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงละครสั้นเรื่องเด็กดีไม่พูดโกหกค่ะเรื่องราวในละครเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไปรับชมละครสั้นสนุกพวกเรากันเลยค่ะทุกๆวันตอนเย็นโดนัทต้นน้ำและดีไซน์จะนัดกันมาวิ่งเล่นออกกำลังกายกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งและวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันทั้ง3คนพากันมาวิ่งเล่นออกกำลังกายกันอย่างสนุกสนานดีไซน์วิ่งเล่นออกกำลังกายไปได้สักพักก็รู้สึกเหนื่อยและหิวน้ำแต่ขี้เกียจเดินไปซื้อน้ำที่เซเว่นเองเพราะเซเว่นอยู่ไกลจึงคิดแผนขึ้นมาเหนื่อยอยู่น้ำจังเลยก็หิวข้าวแล้วด้วยเซเว่นก็อยู่ไกลขี้เกียจเดินจังเลยรู้แล้วใช้วิธีนี้ดีกว่าโอ๊ยหนูปวดท้องโอ๊ยหนูปวดท้องโอ๊ยปวดท้องจังเลยค่ะซ้ายเป็นอะไรปวดท้องค่ะพี่ดูนะโอ๊ยปวดท้องปวดท้องเป็นอะไรอ่ะหิวข้าวเหรอค่ะข้าวดีซ้ายไม่ได้กินข้าวมาหรอพี่ดูเราไปซื้อนมมาให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่ไปซื้อให้งั้นดีซ้ายเราอยู่นี่นะแล้วโดนัทกับต้นน้ำก็รีบวิ่งไปซื้อขนมกับน้ำที่เซเว่นมาให้ดีไซน์สบายจังเลยอยู่น้ำก็ไม่ต้องเดินไปซื้อเองน้าดีไซน์พี่ซื้อนมกับขนมมาให้แล้วพี่ซ่าจะได้หายปวดท้องขอบคุณนะคะค่ะสบายจังไม่ต้องเดินไปซื้อเองวันต่อมาทั้ง3คนก็นัดกันมาวิ่งเล่นออกกำลังกายอีกหลังจากทั้ง3คนออกกำลังกายไปได้สักพักหนึ่งดีไซน์ก็หิวน้ำอยากกินน้ำหวานขึ้นมาจึงโกหกโดนัทกับต้นน้ำว่าจะเป็นลมเพื่อให้โดนัทกับต้นน้ำเดินไปซื้อน้ำมาให้โอ้ยพี่ต้นน้ำช่วยด้วยน้ำนมมาอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนจะเป็นลมเลยเอ้าเป็นอะไรไปล่ะดีไซน์จะเป็นลมยังไงก็ไม่รู้เอ้าแล้วทำยังไงดีล่ะพี่โดนัทกับพี่ต้นน้ำไปซื้อน้ำหวานให้หนูหน่อยได้ไหมคะน่ากินอะไรหวานหวานน่าจะดีขึ้นได้สิมาต้นน้ำไปซื้อน้ำหวานให้น้องกันแล้วโดนัทกับต้นน้ำก็รีบวิ่งออกไปเพื่อจะไปเซเว่นซื้อน้ำหวานให้น้องดีไซน์แต่ต้องไปหยุดกลางทางเพราะโดนัทลืมเอาเงินไปเฮ้ยเดี๋ยวต้นน้ำอะไรพี่โดนัทลืมเอาเงินมาดิแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อน้ำให้น้องดีไซน์ล่ะไปกลับไปเอาเงินก่อนลืมไงเนี่ยแล้วโดนัทกับต้นน้ำก็รีบวิ่งกลับไปเพื่อจะไปเอาเงินมาซื้อน้ำให้น้องดีไซน์ทางด้านของดีไซน์ระหว่างที่รอพี่โดนัทกับพี่ต้นน้ำไปซื้อน้ำมาให้นั้นก็เอาโทรศัพท์ออกมาเปิดเพลงฟังและเต้นตามเพลงอย่างสนุกสนานโดนัทกับต้นน้ำกลับมาเห็นดีไซน์กำลังเต้นอย่างสนุกสนานอยู่นั้นก็แปลกใจมากอ้าวแต่ดีไซน์บอกว่าหน้ามืดจะเป็นลมไงโอ้นั่นดิทำไมถึงเต้นได้เหมือนไม่เป็นอะไรเลยเข้าไปถามให้รู้เรื่องเลยดีกว่าป่ะต้นน้ำ Oh no ดีไซน์ยืนหันหลังเต้นอยู่จึงไม่เห็นพี่โดนัทกับพี่ต้นน้ำที่กำลังเดินเข้าไปดีไซน์พี่โดนัทพี่ต้นน้ำทำไมกลับมาเร็วจังพี่ลืมเงินอ่ะจะกลับมาเอาเงินแต่ดีไซน์ไม่เป็นไรแล้วนี่ใช่ดีไซน์โกหกหรอหลอกให้พวกเราไปซื้อน้ำให้กินใช่ไหมขอโทษค่ะพี่หนูหิวน้ำมาขี้เกียจเดินเซเว่นมันอยู่ไกลหนูก็เลยโกหกหนูขอโทษค่ะครั้งนี้พี่จะให้อภัยแต่อย่าทำอีกเด็ดขาดเลยนะถ้าเป็นงั้นพี่กับพี่ต้นน้ำจะไม่เล่นกับดีไซน์อีกเพราะไม่มีใครชอบคนโกหกใช่ไม่อยากไม่มี
็นเพื่อนกับคนโกหกหรอกหนูขอโทษค่ะโอสัญญาจะไม่ทำอีกแล้วหนูขอโทษนะได้ครั้งนี้พี่ให้อภัยยังหิวน้ำอยู่ไหมหิวค่ะปานงั้นเราเดินไปเซเว่นด้วยกันพอนะคะหิวก็บอกพี่พี่จะเดินไปส่งแต่ห้ามโกหกให้พี่กับพี่ต้นน้ำเดินไปซื้อมาให้อีกนะค่ะหนูจะไม่โกหกอีกแล้วค่ะน้องดีไซน์สำนึกผิดขอโทษพี่ๆแล้วทั้ง3คนก็เดินไปซื้อน้ำที่เซเว่นด้วยกันละครสั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเด็กดีห้ามพูดโกหกนะคะไม่มีใครชอบคนพูดโกหกเพื่อนๆก็จะเลิกคบไม่มีใครเล่นกับพวกเรานะคะชมละครสั้นเสร็จแล้วอย่าลืมติดตามช่องน้องดีไซน์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะ